วัสดีครับวันนี้ iMac Dojo จะขอนำเสนอประวัติปรมาจารย์ยูโดอาจารย์จิโงโลคาโน่ผู้สร้างกีฬายูโดกีฬาแห่งความสุภาพให้ได้รับความนิยมทั่วโลกกีฬาการต่อสู้ของประเทศญี่ปุ่นแบบเป็นระบบได้เริ่มบันทึกในปีพ.ศ.2075ในชื่อทาเคโนะอุจิริวซึ่งเป็นวิชาการต่อสู้ที่เป็นการเริ่มต้นของวิชายูยิสุของประเทศญี่ปุ่นหลังจากนั้นอีกหลายร้อยปีวิชายูยิสุได้ถูกปรับปรุงโดยซามูไรให้เป็นวิชาการต่อสู้มือเปล่าที่มีประสิทธิภาพประมาณ200ปีที่แล้วที่ประเทศญี่ปุ่นได้มีสำนักยูยิสุมากกว่า700สำนักซึ่งเป็นวิชาป้องกันตัวที่นิยมฝึกฝนกันอย่างแพร่หลายจนกระทั่งในราวปีพ.ศ. 2411ประเทศญี่ปุ่นมีการปฏิรูปเมจิโดยรวบรวมอำนาจของรัฐบาลโชกุนและคืนพระราชอำนาจให้แก่กษัตริย์ในครั้งนั้นได้มีการยกเลิกระบบชนชั้นทั้ง4ได้แก่ชนชั้นการปกครองหรือซามูไรเกษตรกรช่างฝีมือและพ่อค้าการยกเลิกระบบชนชั้นนี้ทำให้บทบาทของซามูไรลดน้อยลงและเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของสำนักสอนยูยิสุที่ประเทศญี่ปุ่นอาจารย์จิโกโร่คาโน่เกิดในวันที่28ตุลาคมปีพ.ศ.2403ใกล้เมืองโกเบและครอบครัวของอาจารย์ได้ย้ายมาปักหลักที่กรุงโตเกียวในปีพ.ศ. 2414อาจารย์จิโกโร่คาโน่ในขณะนั้นเป็นเด็กที่มีรูปร่างเตี้ยกว่าเด็กปกติผอมบางและอ่อนแอเป็นเด็กค่อนข้างขี้โรคเนื่องจากถูกเพื่อนรังแกทำให้อาจารย์จิโกโร่คาโน่ได้เริ่มที่จะคิดว่าจะต้องเสริมสร้างให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงขึ้นและสามารถป้องกันตัวได้ในเวลาเดียวกันท่านจึงสนใจเรียนศิลปะการป้องกันตัวเมื่ออาจารย์อายุได้18ปีท่านได้เริ่มศึกษาวิชายูยิสุจากสำนักเทนจินชินโยริวและคิโตริวโดยท่านได้เรียนรู้วิชายูยิสุโดยมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้การใช้แรงการฟังแรงและการใช้ประโยชน์ของการคล้อยตามแรงเพื่อโจมตีกลับแบบไม่ได้อาศัยการปะทะแรงท่านจึงได้ศึกษาวิชายูยิสุไปพร้อมกับการเรียนปรัชญาศาสนาเต่าของเล่าจือและคัมภีร์อี้จิงเพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดสมดุลและแนวทางในการพัฒนาการต่อสู้ในรูปแบบการคล้อยตามธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ในการต่อสู้จริงท่านได้ทำการค้นคว้าจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2423อาจารย์จิโกโร่คาโน่ได้รวบรวมเทคนิคที่ดีที่สุดของวิชายูยิสุจากหลายสำนักมาจัดระบบใหม่โดยตัดท่าเทคนิคที่อันตรายออกไปและเน้นไปยังเทคนิคที่สามารถฝึกฝนในเชิงการแข่งขันทางกีฬาในปีพ.ศ. 2425 อาจารย์มีอายุเพียง22ปีก็ได้สร้างกีฬาใหม่ที่คิดค้นในชื่อว่ายูโดครั้งแรกในโลกท่านเรียกสำนักของท่านว่าโคโดกังยูโดคำว่าโคหมายถึงการศึกษาโดคือหนทางหรือมรรควิธีกันแปลว่าสถานที่โคโดกังจึงแปลว่าสถานที่ในการฝึกมรรควิธีสำหรับคำว่าจูแปลว่าสุภาพโดคือมรรควิธีซึ่งแปลรวมกันว่ามรรควิธีแห่งความสุภาพโดยสำนักโคโดกังครั้งแรกมีขนาดพื้นที่ฝึกเพียง12แผ่นเสือโดยสำนักได้เริ่มสอนที่วัดเอโชโจซึ่งเป็นวัดพุทธที่กรุงโตเกียวโดยในขณะนั้นมีนักเรียนเริ่มต้นเรียนเพียง9คนจวบจนปัจจุบันศูนย์ฝึกสอนยูโดของโคโดกังมีเบาะมากกว่า500แผ่นและมีผู้เข้าเรียนยูโดที่โคโดกังเป็นหลักล้านคนต่อปีจุดเปลี่ยนที่ทำให้ยูโดเป็นวิชาการต่อสู้ที่มาทดแทนวิชายูยิสุที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นในปี2429ในขณะนั้นมีการขัดแย้งระหว่างสำนักยูยิสุและสำนักยูโดอย่างมากจึงได้มีการจัดการแข่งขันว่าวิชาใดจะเหนือกว่าซึ่งลูกศิษย์ของอาจารย์ที่เรียนยูโดสามารถชนะผู้ฝึกยูยิสุอย่างราบคาบทำให้ยูโดเป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างกว้างขวางในประเทศญี่ปุ่นในขณะนั้นหลังจากนั้น3ปีประมาณปีพ.ศ. 2432 อาจารย์ได้เดินทางไปแนะนำวิชายูโดที่ประเทศต่างๆในทวีปยุโรปและในประเทศสหรัฐอเมริกาและได้เริ่มเข้าร่วมประชุมกับผู้จัดโอลิมปิกเพื่อผลักดันให้กีฬายูโดสามารถเข้าแข่งขันในระดับโลกซึ่งการพัฒนายูโดได้ดำเนินไปอย่างมั่นคงจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2448 ตัวแทนของสำนักยูยิสุชั้นนำของญี่ปุ่นจำนวนมากได้เข้าร่วมกับโคโดกังยูโดและร่วมกันพัฒนาถ้าในการฝึกกีฬาสำหรับยูยิสุแบบดั้งเดิมยังคงรักษาไว้ในรูปแบบของคาตาในยูโดซึ่งทำให้กีฬายูโดมีความมั่นคง
และเป็นเอกภาพมากขึ้นเพราะมีการรวมยูจิตสุกับยูโดเข้าด้วยกันและในอีกประมาณ6ปีหลังจากนั้นในปีพ.ศ. 2454กีฬายูโดได้ถูกบรรจุเป็นกีฬาในโรงเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบการวัดระดับการเรียนการสอนเป็นระบบสายสีต่างๆและสายดำซึ่งก็เป็นต้นแบบของการเรียนการสอนศิลปะการต่อสู้ของกีฬาต่อสู้ชนิดอื่นๆเช่นคาราเต้เทควันโดเป็นต้นที่ใช้ระบบการวัดระดับสอบสายคาดเพื่อรับรองวิทยาฐานะของผู้ฝึกตลอดช่วงชีวิตของอาจารย์ได้ศึกษาและพัฒนากีฬายูโดจนวัดได้ระดับสูงสุดของสายดำขั้นที่12และท่านได้รับรางวัลอาซาฮีไพรส์ในปี2478ในฐานะของผู้ที่ทุ่มเทให้กับการจัดการกีฬาให้กับประเทศญี่ปุ่นตลอดชีวิตของอาจารย์จิโกโร่คาโน่ได้พยายามผลักดันกีฬายูโดให้เข้าสู่กีฬาโอลิมปิกให้ได้แต่น่าเสียดายในวันที่4พฤษภาคมปี2481ขณะที่ท่านเดินทางอยู่บนเรือท่านก็ได้เสียชีวิตเนื่องจากโรคปอดอักเสบในอายุ78ปีในที่สุดความฝันของอาจารย์จิโกโร่คาโน่ก็เป็นจริงเมื่อกีฬายูโดได้บรรจุในการแข่งขันซัมเมอร์โอลิมปิกในปีพ.ศ. 2507ที่กรุงโตเกียวซึ่งความพยายามของอาจารย์จิโกโร่คาโน่เป็นจริงตามปฏิญาณที่ท่านเคยกล่าวในสุนทรพจน์ไว้ว่าไม่มีสิ่งใดภายใต้แสงอาทิตย์นี้ยิ่งใหญ่ไปกว่าการศึกษาเพียงให้การศึกษากับผู้ศึกษาอย่างถูกต้องด้วยการส่งมอบความรู้ที่เหมาะสมกับยุคสมัยของเขาจะทำให้การศึกษานั้นได้รับการถ่ายทอดสืบต่อไปเรื่อยๆอีกนับร้อยช่วงชีวิตของคนรุ่นหลังท่านที่สนใจฝึกวิชายูโดตามหลักสูตรของประเทศญี่ปุ่นสามารถติดต่อเรียนแบบ private course ได้ที่ iMac Dojo ลาดพร้าว101สอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE Official ID @laksmilung หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.imacdojo.com ขอบคุณมากครับอย่าลืมกด like comment share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ